ชื่อสายฝนปัณณศรีมาจากอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตั้งใจเอาดอกบัวมาถวายหลวงพ่อพระใหญ่ชัยมงคลค่ะเพราะว่าได้บนขอพระองค์ไว้แต่ว่าบนที่บ้านนะคะเพราะว่ามีลูกพระใหญ่ชัยมงคลที่บ้านว่าถ้าพ่อหายสบายดีออกจากโรงพยาบาลแล้วจะนำดอกบัวมาถวายพระองค์90ดอกวันนี้ได้นำมา99ดอกค่ะก็ถวายเรียบร้อยแล้วค่ะไม่นานมากค่ะเพราะว่าพ่อไม่สบายอยู่โรงพยาบาล20วันแต่ว่าขอไว้ก่อนหน้านั้นประมาณ2อาทิตย์ได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพ่อไม่ลืมหูลืมตาแล้วแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยค่ะตอนแรกยังคิดว่าจะเอาพ่อกลับไม่ได้แล้วแต่ว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นก็มีความเชื่อในศรัทธาในองค์หลวงพ่อค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะว่าอย่างน้อยๆเราก็มีที่พึ่งค่ะมีที่พึ่งว่าเรามีพระองค์อยู่ที่วัดหนองกายแต่ว่าไม่ได้มาถึงวัดนะคะอยู่ที่บ้านค่ะอธิษฐานจิตเอาค่ะว่าขอให้พ่อได้ออกจากโรงพยาบาลก็จะมาเอาดอกบัวมาถวายพระองค์ค่ะตอนนี้ก็พ่อออกจากโรงพยาบาลแล้วพ่อนั่งทานข้าวได้ปกติมีแรงมีกำลังขึ้นเยอะกว่าที่อยู่โรงพยาบาลโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยค่ะ20วันค่ะมีค่ะแต่ว่าก็จะต้องอธิษฐานจิตไว้ว่าถ้าสำเร็จตามปรารถนาก็จะเอาดอกบัวมาถวายพระองค์ท่านอีกแต่ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่กี่อาทิตย์กี่วันกี่เดือนก็ต้องดูอีกทีนึงอะค่ะความตั้งใจมั่นความเชื่อและศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระใหญ่ชัยมงคลค่ะที่ให้ทำให้พ่อกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยตัวเองก็สวดมนต์ภาวนาอยู่ตลอดถ้ามีเวลาและโอกาสเนี่ยจะไปวัดจะส่วนมากจะเป็นทัวร์วัดตลอดค่ะก็วัดหนองกายนี่ก็บ่อยค่ะรู้จักกับพระอาจารย์ค่ะก็มากราบพระอาจารย์อยู่หลายครั้งค่ะก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าหลวงพ่อพระใหญ่ชัยมงคลเป็นองค์พระที่นานมากที่ตั้งแต่1,300กว่าปีมาแล้วก็ทำให้เรามีจิตที่เป็นกุศลนะคะที่อยากจะมากราบองค์พระโดยปกติก็ตั้งใจจะมาอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ได้อธิษฐานจิตอะไรก็ตั้งใจที่จะมากราบองค์หลวงพ่ออยู่ตลอดค่ะอยากจะเชิญชวนให้ท่านที่มีจิตศรัทธาหรือว่ามีความทุกข์ใดๆนะคะให้มากราบหลวงพ่อพระใหญ่ชัยมงคลพระองค์ท่านมีเมตตาจิตมากสิ่งที่ท่านมาด้วยจิตบริสุทธิ์ท่านจะได้กลับไปนะคะอยากจะเชิญชวนให้มากราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อพระใหญ่ชัยมงคลแห่งวัดหนองกายทุกท่านนะคะที่ได้ทราบข่าวนี้และได้ผ่านมาทางนี้ก็เชิญชวนให้แวะมาที่วัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ